พระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชครองเมืองชื่อว่าพาราณสีมีพระมเหสีพระนามว่าจันทเทวีพระราชาไม่มีพระราชโอรสที่จะครองเมืองต่อจากพระองค์จึงโปรดให้พระนางจันทเทวีทำพิธีขอพระโอรสจากเทพเจ้าข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมาด้วยบุญกุศลอันนี้จงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีพระโอรสด้วยเถิดด้วยอนุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์พระนางจันทเทวีทรงครรภ์และประสูติพระโอรสสมดังความปรารถนาพระโอรสมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักทั้งพระราชาพระมเหสีและประชาชนทั้งหลายมีความยินดีเป็นที่สุดพระราชาจึงตั้งพระนามโอรสว่าเตมีบรรดาพราหมณ์ผู้รู้วิชาทำนายลักษณะบุคคลได้กราบทูลพระราชาว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาธิราชของมหาทวีปทั้ง4มาให้ตัดสินโทษแล้วพะยะค่ะท่านอมาตย์ท่านจงนำนักโทษเหล่านี้ไปลงทันคนที่1ให้ลงไว้คนที่2ให้เอาน้ำแหลมคมเขี้ยดแล้วส่งไปขังคุกคนที่3ให้เอาฉมวกแทงศีรษะและคนสุดท้ายให้เอาลาวเสียบรับด้วยเจ้าพะยะค่ะพระเตมีซึ่งอยู่บนตักพระบิดาได้ยินคำพิพากษาดังนั้นก็มีความตกใจหวาดกลัวทรงคิดว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราก็ต้องตัดสินโทษผู้ร้ายและคงทำบาปเช่นเดียวกันนี้ถ้าเราตายไปก็คงต้องตกนรกแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงล้ำลึกชาติได้และทรงทราบว่าในชาติก่อนได้เคยเป็นพระราชาของเมืองและได้ตัดสินโทษผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนจึงต้องตกนรกอยู่ 7,000 ปีได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมากพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ต้องทำบาปและไม่ต้องตกนรกอีกขณะนั้นเทพธิดาที่รักษาเสวตฉัตรได้ยินคำรำพึงของพระเตมีจึงปรากฏกายให้พระองค์เห็นและแนะนำพระเตมีว่าหากพระองค์ทรงหวั่นที่จะกระทำบาปทรงหวั่นเกรงว่าจะตกนรกก็จงทำเป็นหูหนวกเป็นใบ้เป็นง่อยเปรี้ยอย่าให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีบุญพระองค์จะต้องมีความอดทนไม่ว่าจะรับความเดือดร้อนอย่างใดก็ต้องแข็งพระทัยต้องทรงสู้กับพระทัยตนเองให้จงได้อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้พระเตมีกุมารได้ยินเทพธิดาว่าดังนั้นก็ดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทำตนเป็นคนใบ้หูหนวกและง่อยเปลี้ยไม่ว่าจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นเราก็จะไม่ละความตั้งใจเป็นอันขาดนับแต่นั้นมาพระเตมีก็ทำพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยไม่ร้องไม่พูดไม่หัวเราะและไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยพระราชาและพระมเหสีทรงมีความวิตกกังวลในอาการของพระโอรสตัดสั่งให้พี่เลี้ยงและแม่หนุ่มทดลองด้วยอุบายต่างๆเช่น
ให้อดนมพระเตมีก็ทรงอดทนไม่ร้องไห้ไม่แสดงความหิวโหยครั้นพระราชาให้พี่เลี้ยงเอาขนมมาล่อพระเตมีก็ไม่สนพระทัยนิ่งเฉยตลอดเวลาพระราชาทรงมีความหวังว่าพระโอรสคงไม่ได้หูหนวกเป็นใบ้และง่อยเปรี้ยจริงจึงโปรดให้ทดลองด้วยวิธีต่างๆเรื่อยมาจนพระเตมีอายุได้16พรรษาก็ไม่ได้ผลพระเตมียังทรงทำเป็นหูหนวกเป็นใบ้และไม่เคลื่อนไหวเลยท่านเคยทำนายว่าลูกของเราจะเป็นผู้มีบุญเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อลูกของเรามีอาการเหมือนคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยเช่นนี้เราควรทำอย่างไรดีเมื่อตอนประสูติพระโอรสนั้นมีลักษณะเป็นผู้มีบุญแต่บัดนี้ได้กลับกลายเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้เป็นง่อยก็กลายเป็นกลกินีจะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนพระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าเถิดพระเจ้าข้าจะได้สิ้นอันตรายพระราชาได้ยินดังนั้นก็ทรงเศร้าพระทัยด้วยความรักพระโอรสแต่ก็ไม่อาจแก้ไขอย่างไรได้เพราะเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชนจึงต้องทรงทำตามคำกราบของพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายพระนางจันทาเทวีทรงทราบว่าพระราชาให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าก็ทรงร้องไห้ค่ำครวญพระเตมีลูกรักของแม่แม่รู้ว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยไม่ได้เป็นคนใบ้ไม่ได้เป็นคนหูหนวกลูกอย่าทำอย่างนี้เลยนะลูกแม่โศกเศร้าเสียใจมาตลอดระยะเวลา16ปีแล้วถ้าลูกถูกนำไปฝังแม่คงจะโศกเศร้าเสียใจจนถึงกับตายได้เลยนะลูกเตมีลูกรักของแม่พระเตมีได้ยินดังนั้นก็ทรงสงสารพระมารดาเป็นอันมากทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกว่าพระองค์ตั้งพระทัยไว้ว่าจะไม่ทำการใดที่จะทำให้ต้องไปสู่นรกอีกจะไม่ทรงยอมละความตั้งใจที่จะทำเป็นใบ้หูหนวกและเป็นง่อยจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่ทรงวางไว้แล้วนั้นเป็นอันขาดท่านอำมาตย์ท่านจงนำพระเตมีไปที่ป่าช้าให้ขุดหลุมและเอาพระเตมีโยนลงไปในหลุมและเอาดินกลบเสียให้ตายรับด้วยเก้าพระยาค่ะบัดนี้ข้าได้หลุดพ้นที่จะต้องเป็นพระราชาหลุดพ้นจากการที่จะต้องกระทำบาปโดยอดทนมาตลอดระยะเวลา16ปีแม้เราไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยวันนี้เราจะลองเคลื่อนไหวร่างกายของเราดูว่าร่างกายของเรานั้นยังมีพลังหรือไม่ร่างกายของเรานั้นยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่กำลังจะขุดหลุมฝังพระโอรสของพระราชาพระโอรสเป็นง่อยเป็นใบ้และหูหนวกพระราชาตัดให้นำไปฝังเสียจะได้ไม่เป็นภัยแก่บ้านเมืองเราไม่ได้หูหนวกเราไม่ได้เป็นใบ้และเราไม่ได้เป็นง่อยเจ้าจงเงยดูเราเถิดถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะเป็นผู้ประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท่านเป็นใครท่านมีรูปร่างราวกับเทวดาท่านเป็นเทวดาหรือมนุษย์ท่านเป็นรูปใครทำอย่างไรเราถึงจะรู้จักท่านข้าคือเฟมีกุมารโอรสของพระราชาพระราชาเปรียบเหมือนต้นไม้ตัวเราเปรียบเหมือนกิ่งไม้ท่านอาศัยร่มเงาของต้นไ
ถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะขึ้นชื่อว่าผู้ประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะไปที่ใดก็มีแต่คนคบหาผู้คุณสรรเสริญบูชาพระราชาจะไม่ดูหมิ่นโจรจะไม่ข่มเหงจะไม่อดอยากผู้ไม่ทำร้ายมิตรเมื่อกลับถึงบ้านเรือนของตนผู้คนก็จะยกย่องประชาชนจะให้คำสรรเสริญข้าจะพาพระองค์กลับบ้างขอเชิญเสด็จไปครองพระนครเถิดไม่เราจะไม่กลับไปวังนั้นอีกแล้วเราได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายเราได้อดทนมาตลอดระยะเวลา16ปีเราอดทนตั้งมั่นมาตลอดเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นพระราชวังและความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลแต่เราไม่ปรารถนาที่จะหลงใหลในสิ่งเหล่านั้นเราจะขอบวชอยู่ในป่าเราได้ตัดกิเลสปัญหาเราจะไม่ปรารถนาที่จะกระทำบาปเราต่อสู้ได้ชัยชนะในจิตใจของเราแล้วพยาค่ะนายสุนันทสารถีได้ฟังก็เกิดความยินดีทูลพระเตมีว่าจะขอบวชอยู่กับพระเตมีในป่าแต่พระองค์เห็นว่าหากนายสารถีไม่กลับไปเมืองจะเกิดความสงสัยว่าพระองค์หายไปไหนควรที่นายสารถีจะนำสิ่งของทั้งหลายกลับไปพระราชวังทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาบวชเมื่อหมดภาระเจ้าพี่เถคะเมื่อไหร่สนันทาจะกลับมาเสียทีละเถคะเล่นน่ะสินี่มันก็เป็นเวลานานแล้วนะห้ามเฮสีเถคะนายสนันทากลับมาแล้วเถคะถวายบังคมพระยะค่ะพระเตมีกุมารมีได้ยุคลวิการแต่ทรงมีรูปโฉมที่งดงามและตัดได้ไพเราะเหตุที่แท้ทำเป็นคนพิการเพราะไม่ปรารถนาจากครองราชสมบัติไม่ปรารถนาจากก่อเวรทำบาปอีกต่อไปพระยะค่ะหากเป็นเหมือนที่เจ้าว่าจงรีบจัดขบวนไปรับลูกของเรากลับมาเสียเถิดรับด้วยก้าวพระยะค่ะขณะนั้นพระเตมีทรงผนวดแล้วประทับอยู่ในบรรณศาลาซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ให้เมื่อพระบิดาพระมารดาเสด็จไปถึงพระเตมีจึงเสด็จมาต้อนรับทักทายปราศัยกันด้วยความยินดีลูกยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงจะมามัวทำอะไรในป่ากลับไปบ้านเมืองเถิดกลับไปครองราชสมบัติมีโอรสธิดาเมื่อแก่ชราแล้วค่อยกลับมาบวชการบวชของคนหนุ่มน้อยย่อมเป็นที่สรรเสริญเคารพบูชาใครเล่าจะนอนใจได้ว่าการบวชของคนหนุ่มน้อยนั้นห่างไกลความตายอายุของคนเรานั้นสั้นนักเหมือนปลาในเวลาที่น้ำน้อยกลับไปครองราชสมบัติเถิดบ้านเมืองของเรายังต้องการคนดูแลและมีแต่ความสะดวกสบายวันคืนมีแต่จะล่วงเลยผ่านไปผู้คนจะล้มแก่เจ็บตายจะเอาสมบัติทั้งหลายไปทำอะไรกันสมบัติความสุขทั้งหลายเอาชนะความตายไม่ได้อาตมาได้พ้นจากภาวะนั้นแล้วเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงเห็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งในการออกบวชทรงประสงค์ที่จะละทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและเสนาข้าราชบริพารทั้งปวงรวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพาราณสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้ากันเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์